ค่ะวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะมาสอนเล่นเพลงยังโสดนะคะเพลงที่มีน้องๆ นะคะขอเข้ามาเยอะเลยใน Facebook นะคะแล้วก็เพลงนี้มันเป็นเพลงจังหวะสนุกสนุกแล้วอย่างนึงเนี่ยเราเรียนแพทเทิร์นพื้นฐานของเรามาหลายเพลงแล้วนะคะก็คือลงลงขึ้นขึ้นลงเพลงนี้ก็จะมีดัดแปลงนิดหน่อยทำให้จังหวะมันสนุกขึ้นแล้วก็เพลงมันแน่นขึ้นนะคะก็จากแบบเดิมที่เราดีดแบบนี้ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นขึ้นลงจะกลายเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นอ่ะจริงๆแล้วนะคะมันแค่เพิ่มโน้ตมาอีกหนึ่งจังหวะตอนท้ายเองจากลงลงขึ้นขึ้นลงกลายเป็นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นอ่ะแบบนี้นะคะทวนอีกทีนึงร้องเล่นพร้อมกันลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเพลงยังโสดนะคะเราจะเล่นแบบนี้กันทีนี้มาถึงเรื่องคอร์ดของเพลงนี้กันบ้างนะคะเพลงยังโสดเนี่ยก็มีคอร์ดไม่เยอะนะคะมีประมาณ5คอร์ด6คอร์ดทั้งเพลงนะคะก็แต่ว่าการจับคอร์ดอาจจะยากขึ้นมาบางคอร์ดเรายังไม่เคยเรียนกันเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะหัดคอร์ดยากๆไว้หัดไปเยอะๆจะได้เก่งเร็วๆนะคะก็มาดูกันที่คอร์ดแรกเลยนะคะในชุดคอร์ดเพลงยังโสดเนี่ยนะคะท่อนอินโทรกับท่อนฮุกแล้วก็ท่อนร้องตอนแรกนะคะแพทเทิร์นเดียวกันเลยนะคะใช้คอร์ดชุดเดียวกันนะคะก็คือประกอบไปด้วยคอร์ดแรกนะคะคอร์ด E วิธีการจับคอร์ด E นะคะกดนิ้วชี้ไปที่สายล่างสุดเฟส2แล้วก็เอื้อมนิ้วกลางมาที่เอื้อมนิ้วกลางมาที่สายบนสุดช่อง4นะคะแล้วก็นิ้วนางตามมาที่สาย3ช่อง4นิ้วก้อยตามมาช่อง4เหมือนกันสาย2นะคะเรียงลงมาแบบนี้ช่อง4กด3สายเลยนะคะแล้วก็นิ้วชี้อยู่ล่างสุดอันนี้คือคอร์ด E ลองกดดูนะคะอาจจะลำบากตอนหัดจับแรกๆนิดนึงนะคะคอร์ดแรกคอร์ด E ลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นแพทเทิร์นแบบนี้นะคะต่อมาเป็นคอร์ดG sharp minor G sharp minor นะคะตอนนี้นะคะให้ทุกคนจับ E ไว้ก่อนโอเค G sharp minor นะคะเราขยับนิ้วกลางลงมาอยู่สาย3ช่อง3นิ้วนางเอื้อมขึ้นไปอยู่แทนที่นะคะที่สาย4ช่อง4ส่วนนิ้วก้อยยังคงอยู่ที่เดิมช่อง4สาย2และนิ้วชี้อยู่ที่เดิมแบบนี้นะคะเป็น G sharp minor เพลงยังโสดนะคะจะเล่นคอร์ด E แล้วตามด้วย G sharp minor เพราะฉะนั้นเราจะขยับแค่2นิ้วเล่นคอร์ด E แล้วขยับมา G sharp minor เราจะขยับแค่2นิ้วแบบนี้ลองหัดดูจับคอร์ด E ขยับมา G sharp minorจับคอร์ด E ขยับมา G sharp minor นะคะลองเล่นดูนะคะลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นได้2คอร์ดแล้วได้2คอร์ดแล้วนะคะ E แล้วก็ G sharp minor จากนั้นนะคะคอร์ด C sharp minor เพลงนี้เป็นคอร์ดยากๆทั้งนั้นเลยวิธีการจับคอร์ด C sharp minor นะคะก็คือให้เราทาบนิ้วชี้นะคะทาบนิ้วชี้ไปที่สาย3สายล่างนะคะของช่อง4แล้วก็เอื้อมนิ้วนางมากดที่ช่อง7สายบนสุดนี่คือ C sharp minor คอร์ดที่3ของเพลงยังโสดนะคะคอร์ดต่อมาคอร์ด A นะคะคอร์ด A กดไม่ยากคอร์ด A แบบนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วนิ้วชี้นิ้วกลางคอร์ด A แล้วก็คอร์ด B ทาบแบบนี้นะคะทาบนิ้วชี้ที่
2สายล่างช่อง2แล้วก็นิ้วกลางสาย3ช่อง3นิ้วนางสาย4ช่อง4นะคะคอร์ด B โดยที่วิธีการเล่น A กับ B ของเพลงยังโสดเนี่ยให้เราเล่นอย่างละครึ่งห้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นโอเคได้คอร์ดไปชุดนี้แล้วเราจะเล่นวนซ้ำอยู่เท่านี้มีแค่ท่อนแยกเท่านั้นท่อนแยกที่ร้องว่าวิววิวเหมือนฉันบ้างไหมเธออันนี้นะคะที่จะเล่นเป็นแพทเทิร์นคอร์ดแบบอื่นนอกนั้นเพลงทั้งเพลงนี้นะคะเล่นคอร์ดชุดนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะ5คอร์ดลองเล่นพร้อมๆกันดูนะคะตั้งแต่อินโทรเลยลองเล่นดูลงลงขึ้นขึ้นลงขึ้นนะคะคอร์ดเดิมเลยอินโทรท่อนร้องตอนแรกแล้วก็ท่อนฮุกลองดูท่อนฮุกคอร์ดเดิมนะคะคอร์ดชุดเดิมก็สดสดอยู่ที่นี่ยังสดสดอยากรักมาลอนลอนเธอใช่ไหมที่ฟ้ามาโปรดฟ้ามาโปรดยังสดสดอยู่ที่น้องยังสดสดถ้าจะพร้อมก็ดอนน้องใจดีถ้าพี่ไม้เจ้าชูนะคะก็เหมือนกันเล่นไปเรื่อยๆจนจบทีนี้เรามาดูที่ท่อนแยกกันบ้างนะคะวิววิวเหมือนฉันบ้างไหมเธอนะคะวิธีการเล่น4คอร์ด4คอร์ดนะคะอยู่ในคอร์ดเดิมที่เราเล่นไปแล้วนั่นแหละแต่ว่ามันสลับที่กันนิดหน่อยคอร์ดแรกคอร์ด A แล้วก็ตามด้วย G sharp minorทีนี้นะคะเวลาเราจับคอร์ด A ปกติเราจับแบบนี้ใช่ไหมคะคอร์ด A แล้วท่อนแยกเนี่ยเราต้องคอร์ด A แล้วเลื่อนมา G sharp minor มัน G sharp minor มันจับยากมันจะเปลี่ยนไม่ค่อยทันนะคะเฉพาะท่อนแยกเพลงนี้นะคะให้ใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางกดคอร์ด A ปกติเราใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางแบบนี้ใช่ไหมเพลงนี้ให้ใช้นิ้วนางกับนิ้วกลางนะคะกดคอร์ด A พอจะเป็น G sharp minor ปุ๊บเราสไลด์เลยพอกดคอร์ด A ใช้2นิ้วนี้พอ G sharp minor เราสไลด์2นิ้วบนมาแล้วนิ้วชี้นะคะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยค่อยตามลงไปลองดูช้าๆอีกครั้งนะคะนิ้วนางกับนิ้วกลางเราอยู่แบบนี้ใช่ไหมพอจะกด G sharp minor สไลด์ตัด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 มาอยู่ที่ช่อง3กับช่อง4แล้วใส่นิ้วชี้ไปที่ช่อง3สาย1ใส่นิ้วก้อยไปที่ช่อง4สาย2จากนั้นนะคะต่อคอร์ดที่3เลยก็คือ F sharp minor ตอนนี้นิ้วอยู่นี้ใช่ไหมคะ A F sharp minor พอ F sharp minor กดค้างไว้นี้พอ F sharp ปุ๊บแห่วนิ้วชี้นะคะแห่วนิ้วชี้ออกแล้วสไลด์มันกลับไปให้ไปอยู่ที่ช่อง1ช่อง2แบบนี้นะคะ F sharp minor นิ้วก้อยอยู่สาย2ช่อง2นิ้วข้างบนอยู่แบบนี้โอเคลองเล่นดูพร้อมๆกันนะคะท่อนแยกนะคะวิววิวเหมือนฉันบ้างไหมเธอนะคะเพลงยังโสดนะคะเหมือนจะไม่ยากแต่ก็ยากเหมือนกันแล้วก็เหมือนจะยากแต่ก็ไม่ยากนะคะถ้าฝึกฝนเยอะๆนะคะก็ลองหัดซ้อมๆนะคะแล้วก็ลองเล่นกันดูนะคะแล้วก็ติดตามเพลงต่อไปนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
รอคนจะมาคนจะมามอง